เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าย่ามแดงตอนที่47ผู้กล้าถ้าจะพูดถึงเรื่องปีนต้นหมากรากไม้แล้วในกวนสีสหายของเราไม่มีใครเก่งเกินหน้าไอ้รัฐไปได้เพราะมันสามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้แทบจะทุกชนิดทั้งที่มีกิ่งก้านหรือไม่มีกิ่งก้านก็แล้วแต่ผมเคยเห็นมันปีนไปบนต้นไม้ยืนต้นตายที่สูงลิบลิ่วที่อยู่กลางไร่ของพ่อผมเพื่อขึ้นไปเอาลูกนกกระสาบมาแล้วนึกถึงแล้วยังเสียวสันหลังไม่หายไม่รู้มันบ้าขึ้นไปได้ยังไงและตั้งแต่รู้จักกับไอรัตมาผมยังไม่เคยเห็นมันเกรงกลัวต่อสิ่งใดๆเลยจริงๆและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่กลุ่มสี่สหายของเรานั้นได้ออกตระเวนไปไล่ยิงนกยิงหนูกันในป่าแล้วเผอิญว่าไปเจอต้นมะแฟนใหญ่เข้าต้นหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าต้นมะแฟนที่ว่านี้มันเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งลูกดิบของมันจะมีสีเขียวและมีรสชาติเปรี้ยวจัดจนน้ำหูน้ำตาไหลพรากเลยล่ะต้องเอามาจิ้มกินกับเกลือหรือไม่ก็กะปิหรือน้ำปูนั่นแหละถึงพอจะกินได้แต่เมื่อมันเริ่มสุกลูกมันจะมีสีแดงและเมื่อแก่จัดก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือดำรสชาติของมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นกำปอหรือรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนั่นเองสาเหตุที่เรียกผลไม้ชนิดว่ามะแฟนก็อาจจะเป็นเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วในลูกๆหนึ่งจะมีเมล็ดข้างในอยู่เป็นคู่เหมือนเป็นแฟนกันอะไรทำนองนี้ละมั้งส่วนในภาษากลางจะเรียกมันว่าอะไรนั้นจนอายุปูนนี้แล้วผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มีเฉพาะถิ่นก็ได้และก็เหมือนเคยไอ้รัฐซึ่งปีนต้นไม้เก่งที่สุดในกลุ่มก็รับหน้าที่ปีนขึ้นไปเก็บมะแฟนตามระเบียบส่วนพวกเราที่เหลือก็รอเก็บอยู่ใต้โคนต้นเมื่อเวลาที่มันหักกิ่งที่มีลูกมะแฟนเหล่านั้นทิ้งลงมาในระหว่างที่กำลังเก็บมะแฟนกันเพลินอยู่นั้นจู่ๆไอ้รัฐก็หยุดงานของมันไปพักใหญ่ไอ้โรงจึงตะโกนถามขึ้นไปมีอะไรวะไอ้รัฐทำไมมึงไม่หักกิ่งมะแฟนโยนมาอีกล่ะกูเจอตกโตป่าตัวเบ้อเร่อเลยมึงโยนของมาให้กูหน่อยสิกูจะเอามันไปปิ้งให้ลูกพี่โซนกินมันเป็นด้อยเป็นซางน่ะเสียงไอรัตตะโกนตอบกลับลงมาพร้อมกับร้องขอโกงหรือหนังสติ๊กของมันเพื่อยิงตกโตหรือตุ๊กแกป่าที่มันเจอบนต้นมะแฟนนั้นเพื่อเอาไปให้หลานกินทั้งนี้ก็เพราะมีความเชื่อกันว่าตุ๊กแกนั้นมีสรรพคุณทางยาสามารถรักษาโรคได้และยังเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นเลิศอีกด้วยนี่ถ้าเป็นผมเจอไอ้ตกโตนั่นเข้าด้วยตัวเองแล้วก็เป็นเพ่นแนบไปนานแล้วแม่รีอาจหารจะเอามันไปปิ้งกินเหมือนไอ้รัฐหรอกมันช่างกล้าหาญไม่กลัวเกรงสิ่งใดจริงๆผมต้องขอยกนิ้วให้มันเลยและเมื่อไอ้โรงโยนโขงส่งให้ไอ้รัฐเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เห็นมันทำท่าเหมือนกำลังจะยิงเหยื่อของมันในทันทีแต่แล้วจู่ๆมันก็มีอันต้องร้องอุ้ยร้องโอ้ยโวยวายลั่นพรางสะบัดตัวไปมาแล้วรีบถลายตัวลงมาจากต้นมะแฟนอย่างปัจจุบันทันด่วนอะไรของมึงไอ้รัฐมึงเป็นอะไรไอ้รัฐไม่ตอบคำถามนั้นจนมันลงมาถึงพื้นได้มันก็ล้มตัวลงนอนกลิ้งเกลือกไปตามพื้นดินนั้นด้วยท่าทางดูทุรนทุรายปากก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วอยู่ตลอดเวลาสักพักมันก็ถอดเสื้อของมันออกและสะบัดตัวไปมาและนั่นเองพวกเราจึงได้เห็นว่ามีตัวอะไรบางอย่างเข้าไปอยู่ในเสื้อของมันซึ่งนั่นก็คือจักกาหรือกิ้งก่านั่นเองไอ้รัฐนั่งหอบแหกๆหน้าตาซีดเผือกอยู่กับที่เมื่อรู้ว่าไอ้เจ้ากิ้งก่าตัวนั้นได้วิ่งหายเข้าพงหญ้าไปแล้วพวกเราเข้าไปดูมันก็เห็นตัวมันมีแต่รอยเล็บรอยหนามของกิ้งก่าตัวนั้นจนแดงเต็มตัวไปหมดโอ้ยไอ้คนเก่งไอ้คนไม่กลัวฟ้ากลัวดินแต่ดันเสือกมากลัวกิ้งก่าตัวแค่นี้นะมึงไอ้รัฐหลังจากที่ไอ้โรงพูดจบพวกเราต่างก็พากันหัวเราะจนนั่งป่ารวมทั้ง
ตัวไอรัสนั่นด้วยและนี่ก็คือความลับของเพื่อนผู้กล้าหาญของผมคนนี้ล่ะครับ